สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการตลกเลยก็ว่าได้สำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักคอมชวนชื่นที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เข้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า9วันซึ่งอาการของนักคอมตั้งแต่เข้ารักษานั้นก็ทรุดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างโดยที่งานปชานกิจศพของนักคอมนั้นก็ถูกจัดขึ้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนในช่วงบ่ายของวันที่30เมษายน64ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้าและก็มีเพียงญาติและก็คนที่สนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานเพราะว่ามีการจำกัดจำนวนคนซึ่งล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศภายในงานปชานกิจศพของนักคอมแล้วโฟกัสไปที่บริเวณด้านบนของเมรุพร้อมทั้งทำวงกลมสีแดงให้ดูซึ่งภายในวงกลมนั้นก็ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายกับเงาคนโดยที่ทางเจ้าของโพสต์นั้นระบุว่าอย่าด่าเราเห็นตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราก็รอแน่ใจก่อนแล้วก็มีหลายหลายคนที่เห็นเหมือนเราแฮชแท็กไม่ดราม่าแฮชแท็กอย่าปิดกั้นการมองเห็นนอกจากนี้เจ้าของโพสต์ก็ยังเขียนข้อความแปะเอาไว้ที่คลิปอีกว่าเราเห็นนักคอมยืนอยู่มีใครเห็นเหมือนเราไหมซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกันกับทางเจ้าของโพสต์